เดี๋ยวนะชาติกำเนิดพี่โน่น่าสนใจมากมารายการมึงจะเอาถึงชาติกำเนิดเลยไม่มีคิดบอกว่าเป็นลูกครึ่งเขาเรียกลูกเสี้ยวคุณพ่อคุณเป็นทูตใช่ไหมไม่ไม่ปู่เป็นทูตทวดเป็นทูตแต่พ่อไม่ได้รับราชการพ่อมาเป็นนักอุตสาหกรรมฮะนักอุตสาหกรรมอ่ะแต่พ่อจะเรียกตลอดเวลาว่าตัวเองเป็นนักอุตสาหกรรมคนไทยคนไทยพ่อเป็นคนไทยแม่แม่เนี่ยคุณยายเป็นคนไทยแต่คุณยายเนี่ยตามคุณตาไปมาเลเซียแม่ก็เลยไปเกิดที่อีโป้มาเลเซียตาทวดอ่ะเป็นหมอแล้วมันก็เป็นภาวะสงครามยายเนี่ยก็ไปเจอคุณตาที่มาเลเซียคุณตาเป็นวิศวกรมาจากออสเตรเลียแล้วก็ได้เสียกันอันนี้เล่าข้างแม่อยู่เล่าข้างแม่อยู่แม่ก็เลยเกิดที่อีโป้มาเลเซียแต่ยายอ่ะตอนนั้นภาวะสงครามไงระเบิดมันลงอีท่าไหนไม่รู้ตอนที่ตากลับไปออสเตรเลียมันมีข่าวก็เหมือนกับเรือตาโดนบอมแล้วตาเสียยายก็เลยไม่รอยายก็เลยเอาแม่เนี่ยไปอยู่สิงคโปร์แม่ก็เลยเป็นคนที่ถือสัญชาติสิงคโปร์เชื้อชาติไทยเพราะฉะนั้นแม่ผมโตสิงคโปร์เพราะฉะนั้นเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกพูดไทยได้แต่ก็เป็นคนที่พูดแปลกๆสลับมาทางคุณพ่อพ่อก็ไม่เป็นไรก็เป็นคนไทยแล้วเป็นคนไทยนานแล้วเพราะว่าโอ้โหตระกูลผมจริงๆเป็นแขกก็รับราชการกันมาจนเป็นไทยหมดแล้วคุณไม่โตเมืองนอกโตสเปนใช่ไหมผมไม่ได้โตสเปนผมโตเมืองไทยที่จะบอกให้ฟังว่าผมโตเมืองไทยผมเป็นลูกคนเดียวที่เรียนต่างประเทศน้อยที่สุดทีนี้พี่ก็โตมาในไทยจบรัฐศาสตร์จุฬาแล้วก็วันนั้นพี่เล่าหน้าไม้ว่าพาแฟนไปส่งที่กองก็เลยได้เป็นดาราซะอย่างนั้นก็จะพัชบุตรจริงๆขออนุญาตไม่เอ่ยนามใช้สมมุติก็ได้พี่อ่ะสมมุติชื่อน้องเปิ้ลเราอ่ะปีหนึ่งแต่เขาอ่ะแก่กับพี่สาวคนโตกูอีกสมัยก่อนน่ะรุ่นเดียวกันยากมันก็ต้องข้ามรุ่นไปแล้วรุ่นใหญ่เขาก็ไปถ่ายแบบวันนั้นเราก็ขับรถอาสาขับรถให้เพราะว่าคือพ่อก็แบบตามใจลูกอ่ะก็มีรถขี่ตั้งแต่อายุ16 17เมื่อก่อน16ทำใบขับขี่ได้ก็ขับรถไปส่งเขาพัทยาแล้วแต่นั้นปรากฏว่าในแบบคนนึงมันเบี้ยวไม่มาเจ้าสารบอกเออไอคนที่ไปส่งนางแบบเราอะหน้าตาใช้ได้ถามที่ยอมถ่ายไหมเราก็ไม่เอาไม่ถ่ายแฟนก็ขอร้องบอกไม่ถ่ายเขาก็ไม่ได้งานกูก็ยอมถ่ายอ่ะบอกให้ก็ได้วันนั้นพี่เซียนเป็นคนถ่ายถ่ายเนี่ยนะโดนด่าและทะเลาะกับพี่เซียนเลยเพราะว่าเราไม่เคยถ่ายเป็นในแบบพี่เซียนก็บอกว่าแข็งเป็นโคใช่คือ พี่เซียนก็ไม่รู้เรื่องว่าไอ้เบื้องหลังเนี่ยต้องมาไม่ต้องเป็นไอ้นี่มาถ่ายเขาไม่รู้ไงแต่เขาถ่ายอีนี่โพสไม่เป็นน่ะเราก็ไม่เป็นโดนด่าโอ้โหตกใจไอ้เหี้ยนี่คนตึงกูนี่อ้าวถ้าไม่สนิทจริงมันให้อย่างนี้ไม่ได้ไงแทบจะไม่ยอมถ่ายอ่ะทะเลาะกับพี่เซียนอีกจนในที่สุดพี่เซียนมันอ่ะเปล่าเป็นคำพูดพวกกูแล้วก็ซื้อเบียร์มาให้กระป๋องก็เริ่มดีขึ้นก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ถ่ายนั้นก็เก็บไปหายไป2เดือนก็ไม่ได้คิดเลขาพ่อวิ่งเอาหนังสือเอกสารมาตายดิลูกชายดังนะถ่ายแบบชิปถ่ายกลับมาบ้านตอนเย็นกำลังนั่งกินข้าวเอานิยสารออกมาเอากระดาษขั้นแล้วก็โยนใครให้มึงไปถ่ายแบบทำไมก็โกรธอ่ะสมัยก่อนนะเขาคงคิดว่าเหมือนเต้นกินลำกินแล้วก็บอกว่าถ้ามึงอยากจะทำแบบนี้มึงออกไปจากบ้านกูนี่คือการสอนลูกผิดเคยคุยกับเขาตอนแก่ด้วยว่าถ้าวันนั้นผมออกนะก็ไม่มีนอกวันนี้เพราะคงเสียคนเนี่ยเพราะว่าชีวิตแม่งโอ้โหมันมากเพราะฉะนั้นอันนี้ฟังไว้ถ้าโดนไล่ออกจากบ้านอย่าออกหน้าด้านไว้ทำไมสบายกว่าเยอะไอ้เงินทองก็ไม่ต้องเสียไอ้เหี้ยข้าวเพิ่มมีกินเด็กแล้วแม่นี่เป็นคนห้ามไว้แม่เป็นคนห้ามแม่เป็นคนห้ามสรุปก็คืออ่ะพี่โน่ไม่ออกแต่ก็ไม่ได้ไปรับงานเพิ่มหรืออะไรเดี๋ยวเพิ่งนี่พอนิยสารใช่ไหมหลังจากได้ประมาณ4เดือนคราวนี้ปัญหามันคือไปติดเงินตามร้านเหล้าเยอะเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยตอนนั้นเที่ยวที่ไหนพี่โน่ปัญหามาแล้วกินเชื่อได้เที่ยวที่ไหนบ้างยุคนั้นอ่ะโอ้โหสมัยนั้นมีหลายที่พาลงพาเลสอะไรมาบันไดวนคุณเป็นแก๊งบันไดวนไงผมอยู่หลักถัดบันไดวนมาเพราะพวกบันไดวนเนี่ยดิ้งดิ้งเดียวเที่ยวเดินนายของผมเนี่ยมีป๋าตอนนั้นมีป๋าหลังพี่หลังวันชัยล้วนรัดป๋าหลังขับเฟอร์เลยแกรุ่นใหญ่แต่แกรวยอ่ะป้าหลังแกก็เอ็นดูอ่ะคือรักเหมือนน้องเหมือนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถึงเวลาแกก็ไม่กินเหล้าแต่แกจะเปิดเหล้าสมัยนั้นชีวาสดีกับผู้ใหญ่อุปถัมภ์ตั้งกินแล้วขับรถส่งบ้านของอะไรเลยพี่หลังเลยซีกับพี่หลังมากแล้วรถต้องจอดข้างหน้าพี่หลังเขาได้จอดข้างหน้าการที่เราไปกับพี่หลังบ่อยๆอ่ะเรามีรถคันหนึ่งเมื่อก่อนเป็นมาสด้า323เชื่อป่าวว่าเราสามารถขับ323อ่ะไปพาเลทปั๊บลงมา
เด็กรับรถรับจอดด้านหน้าให้นี่ทุกคนก็จะงงว่าเบนซ์บางทีมันเต็มยังไม่ได้จอดเลยอีสามก็มาน้อยคันนี่รถใครวะยังไม่เป็นดาราไม่มีใครรู้จักด้วยแต่ที่จอดน้อยด้วยนะทุกคนจะบอกว่าน้องปะหลังน้องปะหลังเราก็เลยได้จอดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จอดเป็นในระดับน้องปะหลังแต่รถกระจอกมากเสร็จปั๊บจังหวะพี่โน่เนี่ยมาอยู่ทีวีทันเดอร์ก็มันจะเล่าให้ฟังว่าโอเคพ่อไล่จากบ้านใช่ไหมแล้วทำไมยังกลับมาอีกก็วันดีคืนดีเนี่ยพี่แดนอยู่สยามสตูดิโอพี่แดนเนี่ยเป็นคนนิตยสารเล่มเนี้ยแล้วก็เรียกไปเทสหน้ากล้องเว้ยโฆษณาสิงโกไลท์เบียร์เขาก็เรียกไอ้ท่าตัวที่ถ่ายแบบทั้งหมดเนี่ยไปเทสหน้ากล้องแล้วเขาถามเล่นดนตรีอะไรได้บ้างไม่มีใครเล่นดนตรีได้เลยแล้วก็เล่นเปียโนพอได้แล้วก็เมาส์ออร์แกนพอได้เขาบอกไหนมาเป่าสิก็เป่าออร์แกนเขาฟังเท่านั้นเองที่เหลือหลุดหมดเราติดเพราะเราเป่าเมาส์ออร์แกนได้แล้วผมโชคดีที่สุดเลยเป็นอาจารย์คนแรกที่ทำให้รู้จักกล้องคือคุณธทาเจ้าของสยามสตูยังถ่ายเองอยู่เสร็จถ่ายหนังสือยังโดนด่าพี่อันนี้ถ่ายโฆษณาเลยอ่ะอันนี้คือกินข้าวอยู่บนโต๊ะแล้วก็เนี่ยแดวๆแดวๆคือได้ยินจากทีวีก็มีพี่สาวบอกอุ๊ยตายโฆษณาใหม่พี่คือพี่สาวพี่รู้ไม่บอกใครเลยแดวๆแดวๆว้ายไอ้น้อเสียงช้อนกับซ่อมอ่ะอุ้ยพ่อกูบรรยากาศมาพูดแล้วไม่พูดอะไรเลยรวบช้อนไม่กินข้าวแล้วเดินจากโต๊ะกินข้าวเลยไม่ด่าไม่พูดอะไรเลยจะด่าแม่ลูกตามไปอย่าไปโกรธแม่ช่วยอีกแล้วเขาทำมาหากินแล้วเป็นไงเราก็พูดตามตรงทำไมไปถ่ายบอกหนี้เยอะทำไมก่อนได้มา 30,000 หูกูจ่ายหนี้หมดเลยอ่ะครบจังหวะไหนคุณพ่อไฟเขียวแล้วว่าเอาเลยลูกเออเราเริ่มดังจากการเป็นในแบบอย่างเงี้ยครับแล้วมันมีประกวดร้องเพลงเขาชอบให้เราร้องเพลงแปลกมากเพื่อนมาบ้านมาอะไรเงี้ยจะชอบให้เราแบบเคาะเป็นโนแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยว่าลูกกูร้องเพลงเพราะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ไปเรียนไม่เคยอะไรเงี้ยแต่ก็มาร้องพอได้ก็จะร้องอะไรเงี้ยจนกระทั่งโชคดีอย่างนึงก็คือตอนเราประกวดไอ้รัฐศาสตร์ Singing Contest สมัยนั้นดันชนะปั๊บกรรมการในหนึ่งในนั้นเนี่ยมีคุณอังคณาช้างเสวดมีพี่แต้มจรัสอย่างเงี้ยพี่แต้มเดินมาหลังเวทีแล้วก็บอกว่าอยากทำเพลงไหมเราก็พูดเล่นๆบอกว่าถ้าพี่ทำผมทำอันนี้แหละคือเริ่มอันแรกแล้วกลับไปบอกพ่อว่าพ่อนี่ก็แปลกไม่เคยฟังเพลงไทยแบบที่ชอบเลยชอบไอ้เพลงพี่แต้มชลัดแอนด์เดอะแฟลชเนี่ยเราซื้อเทปมาฟังในรถอ่ะพ่อถามทันทีเพลงใครอ่ะเพราะคือเขาส่วนใหญ่ก็จะฟังเพลงฝรั่งเพลงอะไรเงี้ยแต่พอเขาฟังพี่แต้มเขาชอบมากเพราะพี่แต้มเนี่ยเมื่อก่อนคืออินดี้สมัยนั้นคือฉีกแนวทั้งหมดอ่ะของเพลงไทยแล้วประกอบกันกับว่าพี่ชายของพี่แต้มเนี่ยอะเต่าชะลอเฟื่องอารมณ์รู้จักกับเขาพอบอกพี่แต้มเขาก็อ๋อน้องเต่าเขาก็เลยไม่โกรธอ่ะเหมือนไม่โกรธอ่ะให้แต้มทำก็ให้แต้มทำก็คือพี่แต้มเนี่ยเป็นเหมือนทั้งครูคนแรกของเพลงเป็นเหมือนกับคนที่เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เราก้าวมาเป็นนักแสดงปกติเนี่ยวันละแล้วพี่แต้มนั้นอยู่คีตาฮะเข้าแก๊งในหัวหน้าตายหมดเมื่อก่อนถ้าจำไม่ผิดของเราอยู่ครีเอเทียพอเซ็นสัญญาเริ่มปุ๊บทำเพลงเกือบเสร็จละ8เพลงเคเทียปิดคราวนี้เขาก็ย้ายมงคลเลยทีนี้ยกทั้งทีมเลยมาแกรมมี่ไปถึงปุ๊บเพลงเสร็จหมดแล้วนะ10เพลงอ่ะรออยู่2ปีแกรมมี่บอกไม่เอาไม่ชอบสไตล์เรามั้งไม่ชอบวิธีการร้องเรามั้งเราก็บอกพี่แต้มไม่ออกเขานะอย่ามาเอ้ากูลงทุนไปแล้วจะให้ทำไงวะมาเดี๋ยวรออีกทีก็เลยเข้าไปที่บริษัทคีตาไปเจอคุณสมพงศ์ก็ปรากฏว่าเข้ามาถึงปุ๊บเชื่อแบบไม่ฟังเพลงผิดกับหลายๆคนที่เราเคยเจอไม่ฟังเพลงเลยไอ้นี่มันโฆษณานี่หว่าในแบบโฆษณานี่บอกพี่แต้มรับเลยเซ็นสัญญา พี่แต้มยังบอกว่าเฮ้ยไม่ฟังเพลงกันก่อนเลยเฮีย คีตาต้องยอมรับอย่างหนึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นสมัยที่เอาดารามาทำเพลงเยอะเพราะฉะนั้นเขาไม่ค่อยแคร์เรื่องเสียงเขากลับกลายเป็นเขามองว่าภาพคนไหนที่เขาจะปั้นได้เดี๋ยวเพลงเดี๋ยวไปหาทางทำมาในห้องอัดเซ็นไว้ก่อนเลยก็เนี่ยก็เลยเป็นที่มาก็รู้จักเขาอยู่คีตามาจนเขาขายคีตามาตั้งบริษัททีวีทันเดอร์ก็ย้ายตามมาแล้วเนี่ยนี่คือพี่สมพงศ์เป็นซูเปอร์บอสของเราแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาทำโทรทัศน์ก็นั่งคุยว่าถ้าจะทำรายการแรกของบริษัททีวีทันเดอร์จะเอาใครเป็นพิธีกรเขาสมมติเขาโชว์หนึ่งคอนเสิร์ตต้องร้อง10เพลงใช่ไหม45นาทีอีโน่ร้องไป3เพลงสามารถยืออยู่บนเวทีได้45นาทีโดยคนไม่เบื่อเขาก็เลยบอกโน่ถ้ารายการจะทำอยากให้โน่มาลองก็เอาวะไม่เคยทำรายการโทรทัศน์6เดือนเจ๊งคิดอยู่งั้นท
ทำไป32ปีนี่อยู่คือรายการคือรายการมาสเตอร์คีย์ผมคิดถึงเพลงคนขี้เหงาแต่ว่าโดยการคัฟเวอร์วันนี้มันมีลิขสิทธิ์แปลว่าเราต้องอย่าเล่นดีมากคิดถึงฉันไหมทำไมไม่มาหาหรือฉันไม่มีค่าเพียงพอไม่เคยสนใจเลยไม่มาคราวครอหรือรอให้ตายจากกันนั่นแน่กลางวันฉันเหงากลางคืนฉันหาหอยหาคิดถึงทุกเวลาหานาทีเป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใยแล้วไม่ต้องแล้วเดี๋ยวจะเสียลิขสิทธิ์แน่พอแล้วเชื่อเถอะหนึ่งเพลงท่วนแต่ผมฟังเพลงพี่น้องหลายเพลงผมชอบอันนี้ไม่เคยลืมภาพในวันวานรู้สึกเป็นนี่แหละอันเนี้ยจะบอกให้ฟังปัจจัยให้พี่จิกแต่งเพลงให้ได้เนี่ยเพราะว่าพี่จิกเนี่ยแต่งให้หลายคนในกีตาร์ดังหมดเลยเนื้อเพลงพี่จิกแต่งพี่จิกไม่แต่งให้กูเว้ยพี่สมพงษ์เป็นคนขอร้องให้พี่จิกแต่งพี่ก็เอามาคุยกับเรา3ทีคำว่าอยากได้เพลงอะไรมีความรู้สึกอะไรเราก็บอกว่าคนเราทำอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมตัวตนของตัวเองอย่าลืมสิ่งที่เคยมีมาเคยผ่านมาเนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากได้เนื้อเพลงแบบเนี้ยพี่จิกเอาไปวันเดียววันรุ่งขึ้นก็โยนเนื้อมาให้พี่แต่งว่าแต่งเสร็จแล้วมาถึงมาวางไว้เลยทีแรกเราบอกเพลงอะไรวะคือเมื่อได้ยินเสียงเพลงกระดิ่งน้อยที่ลอยล่องมากูบอกเพลงกระดิ่งน้อยมันคือเพลงเขามองตอนนั้นก็คือเหมือนเด็กอ่ะเพลงอะไรก็ได้ที่มันนึกถึงแบบเด็กๆอ่ะแล้วมันก็เลยไปทำเป็นวิดีโอผมนี่เท่มากเลยนะเพราะว่าได้ทำมิวสิกฟิล์มน่าจะเป็นคนแรกของประเทศพี่นอกครับอยากฟังสตอรี่พี่โอวรุษนะครับโอโน่นี่ถือว่าเป็นคู่หูที่แบบอันดับหนึ่งในวงการบันเทิงในยุคคือจริงๆนะที่เราทำโทรทัศน์กันแล้วพูดจาแบบชั่วๆได้นั่นนะส่วนนึงมันก็มาจากโอโน่นะในยุคนั้นแล้วก็ส่วนนึงก็มาจากอินาเน็กเนี่ยอีนางงูเพราะสมัยนั้นเนี่ยไอ้เรื่องชั่วๆเนี่ยควรจะรับไม่ได้แต่โชคดีที่ว่านางเล็กตอนแรกเนี่ยไอ้งูมันคือตุ๊กตามันก็แบบคนก็เพลินๆไงว่าเป็นไอ้งูพูดถูกไหมถ้าเอาแอบจะเรื่องแต่ผู้ใหญ่จะไม่ด่าผู้ใหญ่จะเรียกว่าไอ้คู่นี้ทะเลนแต่จริงๆมันไม่ทะเลนมันทะลึ่งเลยแต่ว่าสมัยก่อนมันอาจจะไม่ชัดเจนขนาดนี้นะแต่มันก็เป็นก้าวแรกที่ทำให้โทรทัศน์อ่ะมีเรื่องของความเป็นจริงไม่ต้องตอนแหลกันอ่ะอย่างตอนตายอย่างเงี้ยตอนโอตายที่เป็นประจำเลยเราก็รับแขกเดินมาตบหลังโอทำใจดีๆนะกูดูโอดีเลยโดนตลอดเป็นอย่างนี้นะไอ้ที่หนักที่สุดคือเดินตามพี่เป็ดชลิมอ่ะมางานเข้าไปหลังเลยเคาะโรงเลยไอ้น้องกูนะกูอยู่นี่ก็ทำลายตำนานพอพี่โอไปก็หมดตำนานโอโน่เราไม่ตามไปฮะกูเนี่ยรอมึงก่อนนี่ความชั่วความงี่เง่าของพี่นะถ่ายละครเรื่องแรกอดุลดุลบุตรช่อง7กูไม่รู้จะพึ่งใครไม่เคยได้ละครความโง่นะอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะพี่ดุลก็ซ้อนแต่นางเอกซ้อนแต่ผู้หญิงกูก็อยากใส่ใจอ่ะแล้วของผมพูดตอนไหนมึงรอดอลลี่มาแม่เนี่ยดูบทอีกทีใครแม่งชื่อดอลลี่พี่ชื่อจริงชื่ออะไรพี่ชื่อจริงชื่ออะไรนะกูก็ไม่รู้จักดาราหมดนะแม่ไม่มีดอลลี่โดนบุตรถามอ่ะแล้วมันเป็นหรือวะเล่นไม่เป็นพูดให้ตายค่ะไม่เคยนึกว่าจะอยู่วงการนานขนาดนี้ไอ้ที่ไปเล่นเรื่องนั้นอ่ะพอรอเทปออกชาร์ลส์เฟอร์อารมณ์เป็นคนบอกให้เอาไปเล่นเพราะถ้าไม่เล่นเนี่ยหน้ามันจะหายไปแล้วเดี๋ยวคนไม่รู้จักแต่ถ้าเล่นก่อนเนี่ยมีคนรู้จักเนี่ยเวลาออกเทปง่ายพี่โน่วันนี้จะถามว่าพี่โน่ทำอะไรบ้างพี่ก่อนพรีเซนเตอร์ครีมแล้วก็ทำจริงๆอ่ะเลี้ยงหมากับต้นไม้หลักๆแล้วตอนเนี้ยสนุกกับมันแล้วแล้วก็กำลังทำโรงแรมแมวใกล้เสร็จแล้วเดือนหน้าเสร็จที่ไหนพี่อยู่ตรงคลองหลวงครับหน้าวัดธรรมกายคุณไม่ยังไม่ต้องมาฝากก็ได้มี grooming มีห้องพักมีทุกอย่างให้แมวหมดใช้ชื่ออะไรพี่เซิร์ชหายังไงซิก้าแคทบูติกโฮเทลเสียงปรบมืออย่างรุนแรงนีโน่เมทีครับขอบคุณ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 ครับ
คุยให้เด็กมันฟังรำลึกถึงความสุขในยุค80 90ทุกวันเสาร์เดือนละครั้งที่ Facebook และ YouTube ใน Next 555ดู Facebook แล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดู YouTube ครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง Notification ด้วยนะครับ นี่เล่นภาษาอังกฤษงงเลยงงอ่ะดิกระแดะมาก Notification